ลอยตลอดน้อยแม่ปล่อยมาตลอดน้อยแม่ปล่อยมาชุมชนบ้านผู่นะครับเป็นชนเผ่าผู้ไทยอพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงตั้งแต่ปี2387เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่หุบเขาแห่งนี้เมื่อปี2424ปัจจุบันนี้แบ่งออกเป็น2หมู่บ้านทั้ง2หมู่บ้านนี้มีครัวเรือนทั้งหมด250หลังคาเรือนเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติก็ดีแล้วก็ต้นทุนในเรื่องของการพัฒนาก็ดีเราทำมาตลอดเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มันสวยงามนะครับมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็มีอากาศที่บริสุทธิ์ลมลื่นอะไรต่างๆพวกนี้ที่ทำให้เราพากันสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาจนปี2530ก็ได้รับเป็นที่หนึ่งของการประกวดหมู่บ้านอพป.ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือณปัจจุบันนี้จึงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบสมบูรณ์แบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกรมการพัฒนาชุมชนกรมวังผู้ใหญ่ก็มาประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการนำชุมชนเข้ามาสู่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะครับเมื่อวันที่17มีนาคม2517พี่น้องชาวบ้านผู่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายทูลเกล้าถวายผ้าไหมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหลังจากที่ทั้งสองพระองค์ทรงปฏิสังขารกับพี่น้องชาวบ้านผู่ก็ทรงอนุญาตให้ท่านพลเอกสยุทธเกิดผลพาพี่น้องบ้านผู่เดินชมโครงการหลวงในพระราชวังพี่น้องชาวบ้านผู่ก็นำวิถีเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดำริของพระองค์ท่านมาโดยตลอดได้มีโอกาสการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันเพราะฉะนั้นมาบ้านภูแล้วจึงอยากจะให้ได้อย่างน้อยสุด3อา1ก็คืออากาศบริสุทธิ์2เรื่องของอาหารการกินเราจะต้องทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ส่วนเรื่องของอารมณ์นะครับเรามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีมาด้วยตลอดอยากจะให้สร้างเครือข่ายเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวมีความยั่งยืนนะครับอยากจะให้ไทยนี่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอาเซียนด้วยซ้ำไปขอบคุณนะครับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเฉพาะกรมการท่องเที่ยวที่อนุมัติเกี่ยวกับเรื่องของเงินอุดหนุนกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน